ินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการทีวีจีเซนพบกับพวกเราเป็นประจำเลยทุกๆวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์เวลา4โมงครึ่ง5โมงครึ่งทาง PS TV หรือว่าทางส่งตำรวจจ้าไม่แล้วเจอพวกเราเสาร์พี่ก่อนแบบนี้พวกเราจะนำเอาสาระดีๆมาให้ท่านผู้ชมได้หับหูแล้วก็ไปปฏิบัติตามเนาะถ้าว่าเกิดโพดก็เป็นการดีถ้าว่าบ่เกิดโพดก็อ่ะทิ้งไปเนาะลองสุดใหม่ลองจะเอาสุดใหม่มาเรื่อยๆเนาะให้ท่านผู้ชมได้ลองใช้กันอันได้ดีกันยังมาแนะนําท่านผู้ชมนี่แหละเอาไปนักใช้ไปเว้งปั่นกันเนาะคือว่าเป็นวิธีฮักษาแบบหน้าตาบ่ฮุมฮาจังต่างๆเนาะที่พวกเฮามาใช้แล้วมาเฮ็ดแล้วแล้วก็เห็นผลเนาะพวกเฮามาแนะนําท่านผู้ชมได้ไปเอาไปใช้กันพวกเฮาบ่คิดที่เนาะพวกเฮาใจใหญ่ว่าซั่นแล้วสวัสดีมื้อนี้เนาะเพิ่งเอามาเอาใจเศร้าๆกันเนาะทําได้ที่ว่าเพิ่งฮู้เลยว่าทุกๆคนมีปัญหาเรื่องนี้กันอย่างแน่นอนเนาะเรื่องความแค้นเฮานี่แหละก็คือรังแฮเฮามียังนี้ที่ว่ามันดําบ่เลือกเป็นนั่งกายเป็นตุ๊บตุ๊บติ๊กเนาะเป็นตาหน้าหักหน้าแข็งแต่บ่กล้าสู้เนาะก็ว่ากันไปเนาะจะมาแต่เบิ่งเลยลี่น่ะไปซื้อเครื่องไปซื้อเสื้อจะบ่มีแบบว่าไปเบิ่งเห็นเสื้อแบบเป็ดเสื้อกลางเสื้อสีโอ้ยงามจักได๋คือไปขึ้นมามาเยี่ยมของตัวเองมันบ่ได้ทําผสมเวลาที่ว่าเฮาอีไปจับอันเครื่องที่มันอยู่สู้ๆเนาะเฮากะบ่กล้าได้มือขึ้นแม่นแล้วแม่นแล้วฉะนั้นเฮาก็ต้องโซวิธีแก้ไขกันแต่ว่ามื้อนี้เพิ่งเอาวิธีแก้ไขแบบง่ายๆโดยที่เฮาบ่ต้องสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายหยังหลายเพียงแต่เสียเงินไปเล็กๆน้อยๆแบบซื้ออู้เป็นคลิป 2,000 บาทค่ะผู้ชมวิธีที่เพิ่งเอามาเนาะ5วิธีเนาะวิธีฮักษาก้องแคบเฮาให้ข้าวเนียนแล้วก็ใส่ขึ้นเนาะมาสู้ดําอีกเลยค่ะผู้ชมเนาะสูตรดําอีกสูตรบักข่านเปียกผสมกับน้ําเพิงเล็กน้อยเนาะทาปะไว้ประมาณ10นาทีแล้วค่อยล้างออกเฮ็ดแบบนี้เป็นประจํามือบ่ามือหรือว่ามือข้ามมือนั่นเองเนาะเว้าง่ายๆก็คือสมมุติว่าเฮาเฮ็ดมื้อนี้บ่ามืออื่นมืออื่นบ่เฮ็ดเนาะมือไปแล้วเฮ็ดสิเนาะไปเฮ็ดแบบหักษาให้มันแบบขาวแล้วก็ดูดีเนาะเจ้าสมมุติจะซวยให้ผิวกองแข้งของเฮาเนาะข้าวก็จางใสขึ้นแล้วก็เรียบเนียนขึ้นเพิ่นว่าสูตรที่2เนาะก็คือมักหนาวโดยการใส่มักหนาวสดนํามาฟ่านบางๆเอาแก้นมันออกจากนั้นก็นําเอามาทูค่อยๆให้ทั่วบริเวณกองแขนของเฮาและปะทิ่มไว้แล้วปะไว้เนาะประมาณ15-20นาทีมันจะแบบคันนิบๆกระหูอยู่เนาะมันจะกัดนะแต่ว่าง่ายๆถ้าทานได้เนาะที่แบบมีบาดมีตุ่มอยู่เนาะเอามักหนาวไปหุบไว้กันระวังนิดนึงจะเจ็บๆคันๆกันไปเนาะอันนี้ก็บ่ต้องให้แปลกใจเนาะเพราะว่ามักหนาวมันจะกัดอยู่แล้วอันนี้อันนี้เฮ็ดปะไว้เนาะประมาณ10นาทีเฮ็ดเป็นประจําจะช่วยให้ขัดเสี่ยวผิวที่ว่าตายแล้วที่ว่าเป็นเสี่ยวผิวที่ว่าดําๆนะให้มันหลุดออกได้ง่ายเนาะท่านผู้ชมเว้าง่ายๆก็คือแบบส่วนหลายคนเฮาเวลาอาบน้ําแม่สิเว้าง่ายคือเป็นขี้ไข่บ่มีต่างๆเนาะอยู่ห่างกายเฮาบนเวลาเฮาใส่โลออนแล้วมันจะล้างบ่ออกมันจะแบบคนแบบเก็บหักษาไว้หั่นน่ะเฮาใส่มักหนาวมักหนาวมันกัดเด้มันจะสามารถช่วยเฮ็ดให้สะอาดขึ้นเนาะเจ้าแล้วก็สูตรที่3เนาะมักหนาวผสมมักแตงแล้วนําไปปั้นกับขี้มิ้นแล้วนํามาทาไว้ทากับกองแขนเฮานี่แหละทาไว้ประมาณ20นาทีแล้วก็ล้างออกเนาะจะเห็นให้ผิวเรียบเนียนบ่มีนั่งไก่ทางผสมเจ้าเนาะนั่งไก่ก็บ่มีแล้วเนาะบ่มีอยู่นี่ค่ะอย่าซื้อก็ไปซื้อต่อแม่นแล้วแล้วก็สูตรที่4เนาะเอานํานําเอามักหนาวมาผสมกับมักโป้มเมื่อได้นําที่ว่าผสมเข้ากันแล้วให้เอาฝ้ายสําลีมาชุบค่อยๆเนาะเอามาทาบริเวณที่ว่ามันดําๆนั่นแหละปะไว้ประมาณ20นาทีแล้วก็ล้างออกอันนี้จะเห็นผลดีๆเนาะแล้วก็มาสู้สุดท้ายเนาะท่านผู้ชมสู้บักแตงหรือว่าเอามักสีดาใหญ่ที่ว่ามันบ่มีแก้นมักสีดาใหญ่บ่ง่ายคือบ้านเฮาส่วนมากเขาจะเอิ้นมักสีดาฝรั่งสีดามันเป็นด้วยใหญ่ๆนี่บ่เพิ่งโอ้เจ้าแม่แล้วนํามาฟ่านบางๆแล้วก็นํามาขัดให้ผิวเนาะที่ว่าอยู่กองแขนของเฮานี่ค่อยๆหรือว่าปะไว้บริเวณนั้นก็ได้ประมาณ20นาทีจะช่วยให้ผิวเฮาขาวแล้วก็เนียนขึ้นอีกค่ะผู้ชมเจ้าที่เพิ่งเว้ามาเนาะลีกะถึกใจลายโพมีแต่แนวกินทั้งนั้นมีแต่แนวกินเนาะแต่ว่าเพิ่งเองเนาะก็เคยแบบว่าเอาไปนําใส่อยู่เนาะเพิ่งจะมักสูตร1สูตรทําอิฐเนาะก็คือบักข่านเปียกเวลาที่ว่าเอามาอันมาทุกมาทู่ที่ว่ากองแขนเฮาแล้ว
สามารถเอามาขัดผิวเฮาได้อีกแล้วโซให้มันโดยเฉพาะเวลาเฮาไปแบบสุราผู้หญิงเฮาจะมักห่มหยาบ่แม่นประมาณนี้ขัดผิวหยังต่างๆเนาะมังหนาวแล้วก็มังหนาวก็เป็นส่วนสําคัญแม่นแล้วก็อีกอย่างแล้วก็เป็นมะขามเพราะว่ามันเป็นส้มๆหน่อยนึงมันจะซวยแบบกัดอันน่ะกัดผิวเฮากัดสิ่งที่แบบเปื้อนๆบ่เป็นขี้ไข่เป็นขี้ฝุ่นหยังต่างๆเนาะออกไปแล้วก็เฮ็ดให้ผิวเฮานี่ขาวใสแล้วก็อ่อนอีกแม่นหรือว่าพาผู้ชมเนาะจะฮู้ๆกันอยู่ส้มบานเฮาก็ซวยได้ค่ะผู้ชมเอ้ยเสิร์ชเข้าเน็ตเบิ่งมังหนาวบ่คุณสมบัติของมันสามารถเฮ็ดหยังได้แด่กูโก้ซวยบอกได้เนาะท่านผู้ชมเอ้ยเข้าไปเลยเข้าไปเลยเจ้าเพราะว่าง่ายๆก็เลยเพราะว่าเดี๋ยวนี้นี่บ่ว่าจะเป็นเรื่องอินเทอร์เน็ตแพ้ๆก็ฮู้กันฉะนั้นเป็นสิ่งที่ง่ายๆเนาะเจ้าเป็นแล้วเจ้าเจ้าสวัสดีก็เป็นสิ่งดีๆเนาะที่ว่าเพิ่งเอานํามาฝากท่านผู้ชมเนาะถ้าว่าเกิดเฮ็ดพ้นก็เพิ่นก็ดีใจเนาะถ้าว่าบ่เกิดก็ปะไว้เนาะนึกว่าบ่เกิดแล้วมาหาเพิ่นพี่น้องบ่แม่นมาทาตีเพิ่งได้บ่ได้เนาะเทปหน้าเพิ่งจะนําเอาสิ่งดีๆมาใหม่ก็ลองไปสิใส่เบิ่งเนาะสําหรับระยะนี้พวกเฮาก็โอ้ก็ล่มกันล่าแล้วเอาเป็นว่าให้ท่านผู้ชมไปพักกันก่อนเนาะแล้วจึงมาพบกับพวกเฮาในระยะต่อไปของรายการ